ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอกันนะครับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับในการทํางานตัดต่อวิดีโอแล้วก็เพราะว่าในเรื่องของการปรับช่วงระยะเวลาในการแสดงผลของคลิปวิดีโอนี่ก็มีผลกับความรู้สึกนะครับของผู้ชมอย่างเช่นถ้าเราปรับคลิปวิดีโอนะครับให้เร็วขึ้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกในการดูนะครับในการชมภาพในการชมภาพยนตร์เนี่ยก็จะรู้สึกตลกขบขันหรือว่าสนุกสนานนะครับหรือถ้าเราทําให้วิดีโอมันช้าลงนะครับสโลโมชั่นนะครับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกซึ้งนะครับเศร้าหรือว่าเกิดอารมณ์โรแมนติกขึ้นนะครับซึ่งในการปรับความเร็วให้กับวิดีโอเนี่ยสามารถทําได้2วิธีนะครับเรามาดูวิธีแรกก่อนแล้วกันครับครับเดี๋ยวผมimport ไฟล์วิดีโอเข้ามาสักตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าผมคลิกนะครับ import media file นะครับไปที่ libraries นะครับไปที่วิดีโอแล้วก็ sample วิดีโอนะครับใช้วิดีโอที่มีอยู่ในตัว Windows เองนะครับแล้วคลิก open นะครับก็จะได้คลิปวิดีโอมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า live ผมก็ลากมาไว้ที่ timeline ครับแล้วก็ปรับมุมมองนิดนึงครับผมคลิกไปที่คำว่า Fit to Project นะครับครับวิดีโอตัวนี้ก็จะมีผลในการเล่นนะครับที่เราจะมาใช้ในการทำการปรับความเร็วให้กับวิดีโอนะครับในส่วนแรกนี้ผมนะครับก็จะคลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดออปชันพาเนลขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกที่คำว่า Option นะครับ Option Panel ขึ้นมานะครับในการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับปิดเสียงวิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเสียงเพี้ยนทำให้เรารำคาญใจนะครับผมคลิกปรับเสียงวิดีโอไปในส่วนแรกครับของการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Speed Time Lab นะครับ Speed Time Lab คลิกเข้าไปครับก็จะมีองค์ประกอบในการปรับแต่งนะครับคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วมาดูกันในส่วนแรกในส่วนของ New Clip Duration นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการแสดงความยาวของคลิปนะครับหลังจากที่เราได้ปรับช่วงเวลาให้กับคลิปวิดีโอแล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปก็ได้ครับว่าต้องการให้คลิปเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะครับสมมติว่าคลิปตัวเนี้ยมันมีความยาวอยู่30นะครับ 30.3 วินาทีนะถ้าเราปรับให้ตัวเลขมันน้อยลงคลิปวิดีโอก็จะเล่นเร็วขึ้นตามเวลาที่เราปรับนะครับตัวที่2ครับเฟรมฟรีเควนซีตัวนี้ก็เป็นการกำหนดอัตราการเปลี่ยนเฟรมวิดีโอนะครับว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงกี่เฟรมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนึงครับสปีดนะครับสปีดอันนี้เป็นการกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการเล่นวิดีโอครับซึ่งค่าปกติของมันก็อยู่ที่ 100% นะครับถ้าเราจะกำหนดความเร็วก็สามารถกำหนดได้ถึง 1,000% เลยนะครับหรือถ้าจะกำหนดให้มันเล่นช้าลงก็ได้ถึง 10% ช้าลงได้ถึง 10%อันนี้ก็คือในส่วนของการปรับเวลาแบบคำสั่งทั่วไปนะครับแต่ในส่วนของสไลด์บาร์ตรงนี้นะครับสไลด์บาร์ตรงนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะในการปรับความเร็วหรือว่าปรับระยะเวลาให้กับการแสดงผลคลิปวิดีโออย่างเช่นสมมติว่าผมนะครับลากไปทางด้านขวามือก่อนตั้งไปสัก500นะครับ350นะครับสมมตินะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็ลองพรีวิวดูครับว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้เรานะครับลองพรีวิวดูครับนี่ครับวิดีโอของเราก็จะเล่นเร็วขึ้นแบบนี้นะพอดีผมปรับเส้นไทม์ไลน์มาไว้ในช่วงที่อยู่ท้ายๆเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงครับในแรกๆครับวิดีโอของเราก็จะเล่นเร็วขึ้นตามเวลาที่เปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดไปหรือถ้าเราต้องการให้คลิปวิดีโอมันเล่นช้าลงนะครับเดี๋ยวผมโอเคไปก่อนนะครับ
แล้วก็ปรับนะครับปรับให้เส้นทำลายไปอยู่ตรงส่วนต้นของคลิปเลยนะครับแล้วผมก็เข้าไปที่Speed and Time Lab ใหม่นะครับ Speed Time Lab อันนี้สมมติว่าผมปรับให้มันเล่นช้าลงครับผมปรับไปสักสุดเลยก็ได้ครับก็ลองเพลย์ลองพรีวิวดูครับพรีวิวเราก็จะสโลโมชันก็จะเล่นช้าลงแบบนี้นะครับอันนี้คือการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อความสะดวกก็แนะนำให้ใช้ที่สไลด์บาร์นะครับในการกำหนดนะครับในการกำหนดอัตราความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนะครับคราวนี้เราลองมาดูวิธีที่2กันดูครับนะครับมาดูวิธีที่2วิธีที่2ก็คือการปรับความเร็วในการแสดงผลของวิดีโอจากหน้าต่างไทม์ไลน์ตรงนี้เลยครับโดยเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ประกอบกันก็คือปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดที่ชื่อว่าปุ่มชิปนะครับปุ่มชิปสมมุติว่าเราต้องการให้วิดีโอเนี่ยมีความเร็วในการแสดงผลที่เร็วขึ้นเราก็คลิกเลือกที่คลิปครับนะครับแล้วเราก็ไปที่ส่วนท้ายของคลิปครับย่อคลิปเข้ามาโดยที่ระหว่างย่อเนี่ยให้เรากดชิปนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกลากคลิปย่อเข้ามาเราต้องการให้อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ในการเร่งความเร็วเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับว่าเลขเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามที่เราย่อไปสมมติผมเพิ่มสัก300แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ลองเล่นคลิปวิดีโอดูครับคลิปวิดีโอเราก็จะเล่นเร็วๆแบบนี้นะครับนี่กรณีที่คลิปวิดีโอมันเราปรับให้มันมีการอัตราความเร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเราต้องการให้คลิปวิดีโอมาเล่นช้าลงก็เหมือนเดิมครับเราก็ขยายคลิปวิดีโอออกซึ่งในช่วงที่เราขยายเนี่ยก็ให้เราคลิกปุ่มชิปค้างไว้เหมือนกันครับก็คลิกปุ่มชิปค้างไว้นะครับเลขเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดไปตามที่เราตั้งค่าไว้อย่างนี้นะครับพอดีคลิปวิดีโอนี้มันยาวไปครับเดี๋ยวผมตัดคลิปวิดีโอสักนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอช่วงนี้แล้วกันนะครับคลิปวิดีโอลบตัวนี้ทิ้งไปครับครับเราก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ส่วนท้ายของคลิปนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์แร็คเมาส์ลากขยายออกไปนะครับอย่างนี้สมมติผมมาไปสัก 20% อย่างนี้แล้วกันครับอันนี้เราก็ลองเล่นคลิปดูครับนะครับคลิปวิดีโอของเราก็จะเล่นช้าตามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้คัดเลือกไว้นะครับแบบนี้นี่ก็คือการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนะครับซึ่งมีวิธีการปรับด้วย2วิธีด้วยกันนะครับก็คือการปรับจาก Speed Time Lab ในส่วนของ Option Panel นะครับกับการปรับนะครับจากตัวที่ตัวทำลายเลยโดยใช้ปุ่มที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับปุ่มชิปในการใช้งานควบคู่กันไปนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้นะครับการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมในเทคนิคต่างๆนะครับได้จากเว็บบอกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทีเชอร์อุทิศนะครับซึ่งมีการเขียนบทความนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอได้หลายเรื่องด้วยกันก็หวังว่านะครับบทความนี้วิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านครับ